้อนรับฐานะผู้เข้าร่วมประชุมการทางพิเศษสายเจียด้านของการขึ้นและลงนะเส้นทางสายเจ็ดของเราในสายนี้เนี่ยนะครับเรือน้ำลึกนะที่จะอยู่ในโซนของภาคตะวันออกในขณะนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนไม่มีทางลงเลยนะไม่มีทางขึ้นและเรือแหลมฉบังเลยนะครับในวันนี้นะครับครั้งเนี้ยในการก่อสร้างด่านเก็บเงินก็การเรียกร้องกันในครั้งนั้นขอให้ก่อตั้งด่านเก็บเงินนะครับตรงนี้ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะมาพบครั้งที่สามนาทีที่จะได้ก่อสร้างประชาชนในวันนี้นะครับผมเองก็อยากจะหรือท่านสวัสดิ์ทางหลวงก็แล้วกันนะผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบริษัทที่ปรึกษานะครับให้พี่น้องประชาชนนำเสนอความคิดเห็นจุดลงรถและก็ด่านเก็บตังโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบริเวณกิโลเมตรที่93บนทางหลวงพิเศษหมายเลข7เพื่อเป็นทางเข้าออกเสริมระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระถึงทางแยกต่างระดับหนองขามเชื่อมการเดินทางระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข7กับโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3701และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3702รวมถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3241สายศรีราชาหนองคอเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรและเชื่อมต่อการเดินทางจากโครงข่ายสายหลักสู่โครงข่ายทางหลวงพิเศษได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเชื่อมเส้นทางสร้างโอกาสทางการลงทุนปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างเร่งรัดการก่อสร้างศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาศรีราชาเซอร์วิสเซ็นเตอร์บริเวณกิโลเมตรที่93บวก500ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้เวนคืนเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เป็นที่พักริมทางแห่งใหม่ตามมาตรฐานสากลและกำลังก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3701และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3702บริเวณ2ข้างทางรูปแบบการเดินทางบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางศรีราชาสำหรับด่านขาออกในทิศทางกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ศรีราชาผู้ใช้ทางสามารถเดินทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7จากกรุงเทพมหานครออกจากระบบบริเวณศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาในช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระถึงทางแยกต่างระดับหนองขามเพื่อเดินทางเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3701และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3241เพื่อเดินทางไปยังอำเภอศรีราชาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในขณะที่ขาเข้าในทิศทางศรีราชามุ่งหน้าสู่กรุงเทพผู้ใช้ทางสามารถเดินทางจากอำเภอศรีราชาผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3241และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3702และเข้าสู่ระบบเพื่อเดินทางมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครบริเวณศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาในช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระถึงทางแยกต่างระดับหนองขามได้อีกด้วยครับสำหรับโครงการด่านเก็บเงินศรีราชานี่นะครับสืบเนื่องจากหลังจากที่เราเปิดใช้ทางมอเตอร์เวย์สายชลบุรีและพัทยาแล้วก็มีทราบว่าทางประชาชนสองข้างๆมีความเดือดร้อนอยู่บ้างนะครับทางเราก็ได้พิจารณาที่จะก่อสร้างจุดทางออกเส้นที่จะออกอำเภอศรีราชานะครับซึ่งเราก็ได้หาข้อมูลหลายๆจุดที่เราจะสร้างด่านตัวนี้นะครับในที่สุดเราก็จำเป็นที่จะต้องมาใช้ที่จุดพักรถที่ด่านศรีราชาจุดพักรถที่กม.93นี่นะครับใกล้ๆกับแม่กิมโบ้ครับตรงนั้นซึ่งตอนนี้เราได้เริ่มดำเนินการที่ก่อสร้างทางเบี่ยงทางคู่ขนานเพื่อทดแทนทางคู่ขนานเดิมอยู่เราเริ่มดำเนินการแล้วส่วนในจุดพักรถตัวนี้เราได้เริ่มดำเนินการที่จะออกทำประชาวิจารณ์ทำรายละเอียดต่างๆเพื่อจะออกประกวดออกสัมปทานในการบริหารจุดพักรถตัวนี้นะครับครับส่วนด่านศรีราชานี่เราก็จะก่อสร้างเพื่อออกเข้าสู่อำเภอศรีราชาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวอำเภอศรีราชาครับผมนะครับโดยจุดประสงค์ทางกรมทางใคร่ขอความเห็นว่าอยากจะให้จุดนี้เป็นจุด
ทางเข้าออกโดยใช้บัตร N Pass ได้ไหมครับถ้าได้เนี่ยปัญหาการติดสะสมหน้าด่านมันจะไม่จะมีน้อยมากครับนะครับ